วันนี้อยู่กับเอิร์นพัทนะคะแล้วก็กล้องวล็อกตัวใหม่ขนาดกระทัดรัดดีไซน์สุดน่ารักในมือของเอิร์นนั่นก็คือ Canon PowerShot V10 นั่นเองค่ะเขาสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุด 4K นะคะคุณภาพคมชัดมากๆและเดี๋ยววันนี้เนี่ยเอิร์นจะพาไปวล็อกวันเดย์วิดเอิร์นแล้วก็ Canon PowerShot V10 กันค่ะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะดูกันที่ดีไซน์ของ Canon PowerShot V10 กันบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยหน้าตาน่ารักมากแล้วก็ขนาดกระทัดรัดมากๆจับถนัดมือแบบนี้ค่ะแล้วก็สเปคของเขานะคะเขาบอกว่าน้ำหนักอยู่ที่211 กรัมแต่ว่าเมื่อเช้านี้นะคะทีมงานของเราชั่งได้จริง208 กรัมเท่านั้นเองค่ะถือว่าขนาดดีมากๆเลยนะคะและด้านหน้าของเขานะคะก็จะมีเลนส์ใหญ่ๆมาให้1เลนส์แบบนี้ค่ะด้านล่างก็จะมีปุ่มเรคคอร์ดอยู่ตรงนี้ติดกันเลยต่อมานะคะก็จะมีไมโครโฟนมาให้ด้านบน2 ช่องแบบนี้นะคะสามารถรับเสียงแบบสเตอริโอได้รอบทิศทางเลยแต่ว่าถ้าใครที่ต้องการจะต่อไมโครโฟนแยกนะคะก็สามารถทำได้เช่นกันเพราะว่าด้านข้างของเขามีช่องต่อไมค์มาให้แบบนี้นะคะรวมถึงช่องข้างๆกันก็สามารถใช้ได้สำหรับใครที่ต้องการจะต่อจอภาพแยกออกมาใช้เป็นไมโคร HDMI นั่นเองค่ะและอีกด้านหนึ่งก็มีพอร์ตสำหรับเสียบ USB-C มาให้ตรงนี้นะคะและอีก1 ช่องที่สำคัญมากๆนะคะก็คือเป็นช่องสำหรับใส่ไมโคร SD card อยู่ด้านล่างตรงนี้นี่เองค่ะปกติแล้วนะคะกล้องเขาจะหาหน้าคนแล้วก็โฟกัสให้อัตโนมัติแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเราต้องการจะโฟกัสอย่างอื่นหรือว่าวัตถุต่างๆในภาพแบบนี้นะคะเราก็สามารถกดไปที่หน้าจอแบบนี้ได้เลยปึ๊บเห็นไหมตอนนี้หน้าเบลอแล้วก็ไปโฟกัสตรงต้นไม้แทนนะคะแบบนี้เลยปึ๊บแล้วก็จะเปลี่ยนมาโฟกัสที่หน้าแบบนี้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเขาก็จะมีโหมด ND filter ค่ะสำหรับใครที่เอาไปถ่ายเวลามีแสงสว่างแบบนี้นะคะเขาก็จะปรับให้อัตโนมัติแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวว่าถ่ายที่สว่างไปแล้วแสงมันจะโอเวอร์ไปไหมเพราะว่านี่เลยเห็นไหมปรับให้อัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะตอนนี้นะคะเอิญก็กำลังถ่ายวิดีโอด้วยการใช้โหมด Move VIS ค่ะก็คือเป็นโหมดกันสั่นนะคะที่มีมาให้ใน PowerShot V10 ตัวนี้นี่แหละตอนนี้กำลังเดินเลยแล้วก็ด้านหน้าของเอิญนะคะจะเป็นบันไดประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขั้นอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นยังไงบ้างกันสั่นดีไหมลองดูกันนะคะพิเศษของกล้อง Canon PowerShot V10 ตัวนี้นะคะคือขนาดหน้าจอ2 นิ้วของเขาเนี่ยสามารถฟลิปมาด้านหน้าแบบนี้ได้สามารถเห็นเต็มๆแบบนี้ได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าใครคิดว่าการฟลิปหน้าจอมาด้านหน้าแบบนี้เนี่ยมันยังดูธรรมดาเกินไปน้องเขาก็มีขาตั้งที่ให้มาในตัวแบบนี้นะคะนี่ปึ๊บเราก็จะได้มุมภาพประมาณนี้อ่ะอาจจะต่ำเกินไปงั้นแงนขึ้นมาอีกนิดนึงนี่ยังมากยังน้อยก็สามารถทำได้แบบนี้นะคะหรือว่าถ้าใครที่ต้องการมุมภาพที่แปลกใหม่พิสดารหรือว่าอยากจะแกล้งน้องก็สามารถทำแบบนี้ได้ฮัลโหลตอนนี้เรากำลังเดินลงบันไดเลื่อนกันนะคะเพื่อที่จะไปซื้อชากินแล้วบันไดเลื่อนคือยาวมากแล้วก็ตรงนี้ไม่ชิงชาให้เล่นได้ดูดิแต่ว่าเราคงไม่ไปแย่งเด็กเล่นขนมปังน่ากินมากเลยเราจะไปอวดได้ยังไงกลับมากันก่อนค่ะเมื่อกี้พาไปออกทะเลเยอะมากนะคะแล้วก็พาไปดูของกินมาเยอะมากๆตอนนี้เรากลับมาที่เรื่องกล้องกันบ้างค่ะกับ Canon PowerShot V10 ตัวนี้นะคะเมื่อกี้ที่เอิญพาไปถ่ายวล็อกดูเนี่ยเอิญถ่ายเป็นแบบ Full HD 50เฟรมนะคะแล้วก็สำหรับตอนนี้เนี่ยกำลังถ่ายเป็นแบบ Movie IS อยู่ก็คือเป็นโหมดที่ป้องกันภาพสั่นไหวนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยจำภาพเฟรมนี้เอาไว้ให้ดีๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเอิญจะกลับไปใช้อีกโหมดนึงแล้วก็ดูระยะภาพกันเพราะว่าการใช้โหมด Movie IS ตอนนี้เนี่ยมันจะครอบภาพมานิดหนึ่งใกล้เข้ามาแบบนี้แต่ว่าทีนี้เราลองเปลี่ยนโหมดกันดูบ้างปึ๊บทะดาตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนมาเป็นโหมดออโต้แล้วเรียบร้อยเห็นไหมคะว่าเฟรมภาพเนี่ยก็จะกว้างมากขึ้นเห็นไหมเมื่อกี้เราจะเห็นแค่ตรงนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้เราจะเห็นถึงประมาณหน้าอกประมาณนี้เนาะ
นี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยตอนนี้นะคะอันก็ปิดโหมดกันสั่นไปแล้วเรียบร้อยค่ะก็จะได้ภาพกว้างประมาณนี้นะคะเรียกว่า100องศาเนาะแล้วก็ได้เลนส์เทียบเท่า19มมกว้างๆแบบนี้เลยแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะถ่ายบล็อกนะคะเอิญก็ไม่แนะนำให้ใช้โหมดนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันอาจจะได้ภาพที่สั่นไวเกินไปคนดูอาจจะเวียนหัวไปนิดนึงนะคะแนะนำให้ตั้งกับโต๊ะแล้วถ่ายแบบนี้ดีกว่านี่ส่วนคุณภาพภาพนิ่งก็เอาเรื่องค่ะให้มิติภาพที่ดีกว่าภาพจากสมาร์ทโฟนเพราะว่า Canon PowerShot V10 เนี่ยเขาใช้เซ็นเซอร์รับภาพขนาด1นิ้วใหญ่กว่ามือถือทั่วไปถ่ายเซลฟี่สนุกมากได้ภาพมาเพียบเลยแล้วความละเอียดภาพนะคะอยู่ที่20ล้านพิกเซลค่ะเอาไปใช้งานต่อได้สารพัดแล้วด้วยความที่เลนส์ของเขาเนี่ยกว้างระดับ100องศาก็เอาไปถ่ายภาพวิวภาพมุมกว้างสนุกสนุกได้อีกเพียบเลยค่ะแต่ว่าโหมดถ่ายภาพนิ่งเนี่ยทำงานแบบอัตโนมัติอย่างเดียวนะคะเราไม่สามารถปรับความเร็วชัตเตอร์ ISO หรือว่าเลือกฟิลเตอร์สีใดๆได้ค่ะเรากดถ่ายได้อย่างเดียวกล้องเขาคิดให้หมดเลยเก็บภาพได้กว้างที่ระยะเลนส์18มมค่ะและในโหมดวิดีโอนะคะเราก็สามารถเลือกฟิลเตอร์สีให้วิดีโอของเราเนี่ยมีมูดสวยๆได้ถึง14แบบด้วยกันค่ะมูดแรกเป็น Story Teal and Orange แบบนี้อันต่อมาอันที่2 Story Magenta แบบนี้ค่ะอันที่3 Story Blue อันที่4 Pale Teal and Orange แบบนี้อันที่5 Retro Green ค่ะอันที่6เป็น Sepia Tone แบบนี้เลยอันที่7เป็น Accent Red ค่ะอันที่8 Testy Warm ค่ะอันที่9มี Warm แล้วก็ต้องมี Testy Cool กันบ้างอันที่10 Bright Amber ค่ะอันที่11เป็น Bright White แบบนี้เลยอันที่12 Clear Light Blue ค่ะอันที่13เป็น Clear Purple แล้วก็อันสุดท้ายเป็น Clear Amber นั่นเองค่ะส่วนตัวแล้วอันชอบ Clear Light Blue ค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะชอบสีไหนกันลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะตอนนี้นะคะเอิญกำลังถ่ายวิดีโอด้วยโหมด Smooth Skin ค่ะเป็นโหมดที่น่าจะถูกใจสาวๆทุกคนมากเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เอิญกำลังใช้ในเลเวลที่5อยู่ก็คือเป็นเลเวลที่สูงสุดเลยถ้าใครที่ใช้เลเวล5นะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเนียนเกินไปหรือเปล่าเราสามารถปรับลดระดับได้นะคะก็มีตั้งแต่1จนถึง5เลยเดี๋ยวเอิญลองปรับให้เหลือ3ละกันทะนี่คือปรับโหมด Smooth Skin ให้เหลือเลเวล3แล้วนะคะก็จะได้ประมาณอย่างนี้ค่ะก็จะมีความซอฟต์แบบพอดีแต่ว่าถ้าใครอยากได้น้อยๆก็สามารถปรับลดเพิ่มเติมได้อีกค่ะแต่ข้อจำกัดในการถ่ายวิดีโอในโหมด Smooth Skin นะคะคือเขาจะสามารถถ่ายความละเอียด 4K ได้เพียง5นาทีต่อคลิปค่ะแต่ว่าถ้าเราถ่ายความละเอียด 1080p นะคะก็จะสามารถถ่ายคลิปได้ยาว1ชั่วโมงต่อคลิปเลยค่ะสเปคของ Canon นะคะในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ย PowerShot V10 เขาบอกว่าถ้าเราต้องการจะถ่ายวิดีโออยู่ที่ 4K นะคะความคมชัดเท่านี้เราจะสามารถถ่ายได้ต่อเนื่อง55นาทีค่ะแต่ถ้าเราจะถ่ายที่ความคมชัดแบบ Full HD นะคะเราก็จะสามารถถ่ายต่อเนื่องได้1ชั่วโมง20นาทีค่ะเอิญเคยเอาไปลองถ่ายแบบ Full HD แล้วนะคะก็สามารถใช้ได้จริง1ชั่วโมง20นาทีตามที่บอกไว้เลยค่ะส่วนถ้าใครนะคะที่เป็นสายถ่ายบล็อกเยอะๆแล้วกลัวว่าถ่ายไปแล้วแบตมันจะหมดหรือเปล่าก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะสามารถถ่ายไปชาร์จไปได้เพียงแค่ต่อสาย USB-C นะคะกับ Power Bank แล้วเราก็สามารถถ่ายต่อเนื่องได้เลยค่ะส่วนการชาร์จแบตเตอรี่นะคะจาก 0% จนถึงเต็มเนี่ยใช้เวลาในการชาร์จอยู่ที่1ชั่วโมง50นาทีค่ะส่วนถ้าใครใช้งานไปแล้ว 2-3 ปีนะคะแล้วรู้สึกว่าแบตเตอรี่เนี่ยเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานก็สามารถนำเข้าไปที่ศูนย์บริการของ Canon ได้เลยนะคะแต่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยค่ะส่วนเรื่องการต่อแอปในมือถือเพื่อโอนภาพนะคะหรือว่าใช้มือถือเป็นรีโมทดูภาพสดแล้วถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเนี่ยทำได้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าที่เหนือกว่านั้นคือเราสามารถใช้กล้องตัวนี้เป็นกล้องถ่ายทอดสดยิงวิดีโอขึ้น Facebook หรือว่า YouTube ได้โดยตรงเลยโดยเราสามารถเซตอัพผ่านแอปนะคะ Camera Connect ในมือถือให้เขาต่อกับ Wi-Fi ให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็จะสามารถยิงสัญญาณสดตรงจากกล้องโดยไม่ต้องต่อคอมได้เลยค่ะแล้วถ้าคุณต้องการเว็บแคมคุณภาพดีนะคะน้องก็สามารถเป็นให้คุณได้ด้วยค่ะแค่ต่อสาย USB จากคอมพิวเตอร์เข้ากับ PowerShot V10 แล้วก็เลือกโหมดการเชื่อมต่อให้ถูกต้องก็จะสามารถเลือก V10 เป็นเว็บแคมใช้คุยงานใช้ประชุมออนไลน์ได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถเซตอัพ image.canon เพื่อให้กล้องอัพโหลดผ่าน Wi-Fi ไปเก็บบนคลาวด์ของ Canon อัตโนมัติได้ด้วยค่ะโดยอยู่ได้30วันเอาไว้เป็นพื้นที่สำรองข้อมูลเผื่อการ์ดหายกล้องพังก็ยังมีรูปหรือวิดีโอเก็บไว้ในคลาวด์ให้เซฟออกมาส่วนถ้ารูปไหนอยากเก็บนานกว่านั้นเนี่ยก็สามารถเลือกเซฟลงพื้นที่ฟรี 10GB ที่จะอยู่ไปตลอดได้ค่ะหรือว่าส่งไปเก็บที่บริการอย่าง Google Drive Google Photos หรือว่า YouTube ก็ได้เช่นกันค่ะ
มาที่ข้อสังเกตของ Canon PowerShot V10 ตัวนี้กันบ้างค่ะเขาถ่ายวิดีโอได้ยาวสุด1ชั่วโมงต่อ1ไฟล์นะคะถ้าเราต้องการที่จะถ่ายนานกว่านี้ก็ต้องกดบันทึกใหม่อีก1ครั้งค่ะและความละเอียดที่ถ่ายได้นะคะอยู่ที่ 4K 30 เฟรมค่ะยังไม่สามารถถ่ายที่ความละเอียด 4K 60 เฟรมได้นั่นเองค่ะและรีวิวที่ดีก็ต้องมีราคาค่ะ Canon PowerShot V10 ตัวนี้นะคะมีราคาอยู่ที่ 15,990 บาทค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถไปลองสอบถามที่หน้าร้านดูได้เลย